สวัสดีครับกับมาเรียนรู้เทคนิคการใช้งาน Microsoft Excel ไปได้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนะื้อหาในวันนี้ผมจะสอนถึงเทคนิคในการที่จะวิเคราะห์ข้อมูลที่มีหน่วยของเวลาเข้ามานะฮะโดยที่ในตัวอย่างนี้ผมจะสมมุติว่าอันนี้ผมมีข้อมูลของร้านอาหารที่มีรายการอยู่5000รายการตรงออเดอร์เนี่ยห้าพรายการเนี่ยโดยที่ในที่นี้ผมมีข้อมูลว่าลูกค้าเนี่ยเข้ามาในร้านเนี่ย ตอนช่วงกี่โมงนะครับแล้วก็ออกไปตอนกี่โมงแล้วก็มีค่าใช้จ่ายเคอรายรับของร้านเราเนี่ยต่อ1 o r d e ออเดอร์เนี่ยเป็นเท่าไหร่โดยที่ผมต้องการเอาข้อมูลตรงนี้เนี่ยอินทามเนี่ยมาสรุปเพื่อหาว่าในแต่ละช่วงเวลายอย่างเช่น10 am นี่หมายความว่าตั้งแต่10จนถึงก่อน11โมงเนี่ยมีรายได้เท่านี้11โมงเป็นต้นไปแต่ยังไม่ถึงเที่ยงเนี่ยก็คือพวกนี้ตรงนี้แต่ละอันเนี่ยเป็นหน่วยของชั่วโมงนะฮะ่อจะดูว่าเนี่ย รายรับของเราเป็นเท่าไหร่หรือว่าจะดูแยกเป็นจํานวนก็ได้ว่ามีลูกค้าเข้ามากี่โต๊ะอะไรทํานองนั้นแล้วผมก็มาพลอตเป็นกราฟอย่างเช่นอันนี้เป็นตัวอย่างของรายได้นะอ่ะคราวนี้ลองมาดูอันนี้ผมมีตัวชีตแท็บอีกอันหนึ่งชื่อว่ารอเนี่ยเดี๋ยวผมจะ copy ตัวนี้มาแล้วก็ตั้งชื่อว่าเป็นเดโม rename ตัวนี้มาดูเทคนิคการใช้งานตัว pivot table กันนะครับ เริ่มต้นมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําการแปลงช่วงข้อมูลอันนี้ให้เป็นตารางก่อนผมให้ตัวเซลล์ของผมเนี่ยอยู่สักที่ใดที่หนึ่งในนี้แล้วผมเข้ามา Insert แล้วก็ Table นะฮะแล้วเราก็กดโอเคนะแล้วเดี๋ยวผมอันนี้ตรงที่ดีไซน์เนี่ยผมไม่ต้องการให้มีเนี่ยตัว Background Alternate Highlight แบบนี้ผมมาที่ดีไซน์แล้วก็เลือกขาวขาวเนี่ยเียบเยบง่ายๆเราจะได้ไปโฟกัสข้อมูลที่เป็นผลมาจากตัวพ i v o t t a b l บ พอได้แบบนี้มาแล้วผมก็มาทำการ insert ตัว pivot table เข้าไปตรงนี้แล้วผมต้องการให้สร้าง pivot table ใน existing worksheet มาคลิก location ตรงนี้แล้วก็มาเลือกเอาตรงนี้แล้วกันนะครับตรง m 6กโด ok ไปเราก็จะได้แบบนี้เดี๋ยวผมเลื่อนจอนิดหนึ่งแล้วในนี้เนี่ยผมต้องการดูข้อมูล in time ผมก็คลิกตัว in time แล้วก็ drag ลงมานะ จะสังเกตเห็นว่าครั้งแรกตอนที่เราใช้ตัวข้อมูลที่มีเป็นวันที่วันเวลาใน Excel e x เนี่ยเอ็กเจะทําการกรุปเป็นแบบนี้ก็คือเป็นระดับของปีไตรามาสแล้วก็เดือนแต่หากเราต้องการดูในหน่วยของเวลาเราจะทําอย่างนี้พอเราได้ตัวนี้มาสังเกตว่า Excel เนี่ยมีการสร้างคอลัมน์เนี่ย quarters กับ Year เพิ่มขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้มีตัวฟิลด์สำหรับแยกตามปีกับไตรามาสได้เราก็มาคลิกขวาหครั้ง ตรงแถวนี้แล้วก็มาบอกว่ากรุ๊ปเราทําความเข้าใจเนี่ยการกรุปของ Excel จะเป็นแบบนี้มันจะเป็นระดับปีไตรามาสแล้วก็เดือนแต่ถ้าเราต้องการเอาชั่วโมงเนี่ยเราก็แถมตัวชั่วโมงไปแบบนี้สมมุติว่าผมไม่เอาตัวไตรามาสเอาแค่ปีเดือนชั่วโมงแบบนี้ผมก็เอาอย่างนี้แล้วก็โอเคครนนี้เราจะได้เนี่ยมีส่วนของเดือนเข้ามาด้วยถ้าเราอยากจะดูข้อมูลระดับย่อยเนี่ย แต่ถ้าเราไม่ต้องการดูระดับย่อยมาดูตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยมันมีปีเดือนแล้วก็อินทามเราสามารถเอาปีออกไปเดือนออกไปก็ได้แล้วก็จะเหลือแต่อินทามแบบนี้แล้วเราก็สามารถเอาตัว Netpa y เนี่ยลากเข้ามาที่ Value เราก็จะได้เป็นยอดขายรวมตอนช่วง10โมงแต่ไม่ถึง11โมงเนี่ยเป็นเท่านี้11โมงเป็นต้นไปเป็นเท่านี้อันนี้ผมดับเบิลคลิกตรงนี้เพื่อที่จะทำา Number Format นะฮะคลิกไป แล้วก็มานำเบอร์ตรงนี้ไม่เอาทศนิยมแล้วก็ให้มีตัวคอมมาขั้นทุกๆดักพันโอเคแล้วก็โอเคเห็นไหมครับเราก็จะได้เนี่ยยอดขายแยกตามเวลาซึ่งในที่นี้เราสามารถที่จะหาแบบนี้ก็ได้ว่าเนี่ยในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยมีกี่ออเดอร์ผมก็ลากออเดอร์ตรงนี้ลงมานะฮงสังเกตเห็นว่าออเดอร์เนื่องจากเป็นข้อมูลตัวเลขเนี่ยมันจะซ้ำแต่เราต้องการเป็นเขานะครับตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ซ้ำเราก็ดับเบิลคลิกตรงนี้ แล้วก็มาบอกตรงนี้เป็นเขากดโอเคเราก็จะรู้ว่าเนี่ยเข้ามาพูดง่ายๆก็คือกี่โต๊ะนั่นเองนะฮะแล้วถ้าเราอยากจะแยกเป็นปีในนี้เราก็แยกได้นะอันนี้เป็นข้อมูลแบบรวมหมดเลยเราจะแยกเดือนแยกปีเราก็สามารถทําได้สมมุติว่าผมแยกตามเดือนด้วยลากเดือนลงมาก็กลายเป็นเดือนมกราเนี่ยเป็นยังไงการเข้ามาแล้วพอเราได้อันนี้เราก็สามารถสร้างกราฟได้เราก็มา Insert ตัวพิวอตชาร์ t เนี่ยครับเราก็ได้ข้อมูลแบบนี้ลองเอาอันนี้ดูแล้วกันกดโอเคไปเนี่ยแล้วก็เลื่อนอันนี้มาเราก็จะได้รายละเอียดการเข้ามาแต่เนื่องจากตรงนี้เนี่ยมีเขาตรงนี้อยู่เนี่ยซึ่งตัวพิวอตชาร์ t เนี่ยมันจะมองลวข้อมูลนี้คนละสเกลเลยผมจะเอาตัวเขาตรงนี้ออกก็ได้นะครับ แต่ว่าผมต้องลบตัวนี้ทิ้งนะครคลิกไปแล้วก็คลิกขวาแล้วก็ r รีม v e มันจะรีมูฟตรงตัว pivot table ไปด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรเรามาดูตรงนี้อันนี้เราก็จะเห็นข้อมูลเนี่ยแยกตามแบบที่เราต้องการนะครับถ้าตรงนี้ละเอียดเกินไปผมก็บอกว่าตัวมันเนี่ยไม่เอาเอาเออกแล้วเราก็แต่งกราฟฟงนี้ได้นะครับก็คลิกไปกด ctrl o เลขหนึ่งเข้าสู่ตัว format ตรงนี้ผมก็ลดตัวแก็บ ช่องห่างระหว่างกราฟเนี่ยผมว่าอันนี้เยอะไปผมเอา25ก็พอ Enter ไปนะเราก็จะเห็นกราฟแสดงออกมาเป็นแบบนี้นะอันนี้ก็คือการเล่นกับข้อมูลที่เป็นตัวเวลาเพื่อให้ตัว pivot table เนี่ยกรุปตามชั่วโมงอาคารน,นี้หากเราไม่ต้องการกรุปละเอียดตามเวลาแล้วเราก็มาคลิกสักที่ใดที่หนึ่งตรงนี้ของตัวที่เป็นเวลาเนี่ย คลิกขวาอันครบไปเราก็จะได้เนี่ยเป็นข้อมูลรายละเอียดแต่ข้อมูลแบบนี้คงเอาไปใช้อะไรไม่ค่อยได้นะฮะมันละเอียดเกินไปเราก็คลิกขวาใหม่แล้วก็กรุปอันนี้ผมเอาแบบเดือนแล้วก็ปีแบบนี้ก็ได้นะฮะแล้วก็กดโอเคเราก็จะได้กลับมาหน้าตาเป็นรูปแบบนี้เราตัวพีวอตชาร์ตอะไรเนี่ยก็เปลี่ยนไปแบบสวยงามนะครับอันนี้ก็คือเทคนิคการใช้งานตัว pivot table ในการทำงานกับข้อมูลส่วนที่เป็นวันเวลาอาล้วครับสำหรับตัวอย่างวิธีการใช้งาน pivot table เพื่อทำงานเกี่ยวกับข้อมูลที่เป็นเวลาในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ